มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโดนทัวร์ลงหลังเข้าไปต่อว่าเมียหลวงปล่อยตัวเองจนผู้ชายเบื่อหน่ายเรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะสำหรับประเด็นเมียหลวงเมียน้อยที่เมียหลวงนั้นบุกกลางงานแต่งโดยล่าสุดนะคะได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถึงเมียหลวงซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่านจบงานนี้ถึงกับรับไม่ได้ทั้งโซเชียลค่ะเป็นข้อความที่ไม่สมควรนำมาพูดเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยมีหนุ่มรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์จนทัวร์ลงนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าปล่อยตัวเองจนอ้วนไม่ดูแลตัวเองจนผู้ชายเบื่อหน่ายอยากจะมีคนใหม่แล้วค่อยคิดจะทำสวยบางทีมันก็สายเกินไปผู้หญิงนี้ความคิดคือถ้ามีผัวแล้วชอบปล่อยตัวเป็นนิสัยไม่รู้คิดได้ไงไม่รักตัวเองและเมื่อคอมเมนต์นี้ได้เมนเข้ามานะคะก็มีความคิดเห็นของชาวโซเชียลค่ะเข้าไปบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักมันอยู่ที่จุดๆๆล้วนๆเรานี่ครบแรกๆน้ำหนัก39ตอนนี้ปลาไป61แล้วอ้วนกลมอย่างกับตุ่มไม่เห็นผัวจะพูดว่าอะไรเลยก็รักกันดีอย่าเอาตัวคุณมาเป็นบรรทัดฐานว่าผัวคนอื่นจะคิดแบบคุณมันแสดงให้เห็นตรรกะป่วยๆของคุณเมียอ้วนแต่ผัวรักก็มีเยอะแยะค่ะทีมคนอ้วนผัวรักแล้วก็ขยันทำงานอ้วนหน้าสวยก็คือคนอ้วนสวยคนเราทุกคนมีความสวยในตัวจ้าเคสนี้ผู้ชายจุดๆๆผู้หญิงเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกต้องดีขนาดไหนจนแม่ผัวรักและต้องออกตัวให้ขนาดนี้นี่คือความคิดเห็นของชาวโซเชียลบางส่วนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ